เมื่อ100กว่าปีที่แล้วมีนักสำรวจต่างประเทศนะคะเข้ามาสำรวจพื้นที่พบว่ามีปลาชนิดนึงอะค่ะที่สามารถพ่นน้ำขึ้นมาล่าเหยื่อได้มันนะคะสามารถพ่นน้ำได้ไกลมากนะคะ 2-3 เมตรเลยทีเดียวอควาเรียมบางที่นะคะใช้ปลากลุ่มนี้ในการจัดแสดงโชว์ด้วยวันนี้เรามาเอาปลาเสือพ่นน้ำมาให้ทุกคนได้รู้จักกันปลาเสือพ่นน้ำนะคะมันมีชื่อสกุลว่าโตโซเตสที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกที่แปลว่านักยิงธนูทำให้ชื่อสามัญภาษาอังกฤษของมันชื่อว่า Archer Fish ซึ่งแปลว่านักปลานักยิงธนูเช่นกันเมื่อ100กว่าปีที่แล้วมีนักสำรวจต่างประเทศนะคะเข้ามาสำรวจชนิดความหลากหลายของสัตว์สิ่งมีชีวิตในประเทศไทยพบว่ามีปลาชนิดนึงอะค่ะที่สามารถพ่นน้ำขึ้นมาล่าเหยื่อได้แต่ความเข้าใจก็คือคิดว่าปลากลุ่มนั้นเป็นปลาทะเลชนิดนึงค่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อกลับมาสำรวจอีกครั้งนึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่ปลาทะเลค่ะมันเป็นปลาน้ำจืดที่ก็คือปลาเสือพ่นน้ำเนี่ยค่ะที่สามารถพ่นน้ำล่าเหยื่อได้ค่ะปลาเสือพ่นน้ำอะค่ะในประเทศไทยก็จะชื่อว่าปลาเสือพ่นน้ำแต่ว่าก็จะมีชื่อหลายๆชื่อที่เป็นเฉพาะของชนิดของมันไปเช่นปลาเสือพ่นน้ำน้ำกร่อยเพราะว่ามันพบได้ที่น้ำกร่อยหรือปลาเสือพ่นน้ำแม่น้ำโขงที่พบในแม่น้ำโขงอะค่ะเพราะว่ามันมีพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่พิเศษกว่าปลาชนิดอื่นก็คือเริ่มตั้งแต่รูปร่างของมันเลยนะคะรูปร่างของมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นหอกอย่างนี้นะคะปากของมันค่อนข้างกว้างตาค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะงอยปากที่ยืดหดได้เมื่อเวลาที่มันจะล่าเหยื่อค่ะมันเห็นเหยื่อปุ๊บมันก็จะค่อยๆยกตัวเองขึ้นไปอยู่ผิวน้ำแล้วใช้ตาที่กลมใหญ่ของมันนะคะแตะที่ผิวน้ำเพื่อลดการหักเหของแสงเสร็จแล้วมันก็จะค่อยๆลดตัวลงมาสูบน้ำเข้าทางกระพุ้งแก้มแล้วก็พ่นออกทางจะงอยปากเพื่อให้เหยื่อตกลงมาในน้ำแล้วก็กินเป็นอาหารมันนะคะสามารถพ่นน้ำได้ไกลมากนะคะ 2-3 เมตรเลยทีเดียวหรือแม้ว่ามันเห็นว่าเหยื่อที่อยู่เหนือน้ำเนี่ยมีลักษณะอยู่ใกล้มันมากเนี่ยค่ะมันก็สามารถกระโดดขึ้นไปงับกินเป็นอาหารได้เลยทันทีก็คือปลาเสือพ่นน้ำค่ะเราสามารถพบได้ตามแม่น้ำลำคลองหรือว่าแม่น้ำขนาดใหญ่ค่ะแล้วมันจะลอยอยู่เป็นฝูงๆอะค่ะอยู่ที่ริมตลิ่งเพื่อจะคอยดักกินแมลงที่อยู่ริมตลิ่งเป็นอาหารค่ะปลาพวกนี้อะค่ะนอกจากที่มันจะกินแมลงที่อยู่เหนือน้ำเป็นอาหารแล้วมันก็ยังกินพวกกุ้งตัวขนาดเล็กปลาขนาดเล็กหรือแมลงน้ำกินเป็นอาหารได้ด้วยโดยที่มันก็จะล่าเหยื่อเหมือนปลาปกติทั่วไปแต่ว่าที่มันมีพฤติกรรมในการกินอาหารที่อยู่ในน้ำเพื่อลดการแย่งอาหารกันในน้ำด้วยค่ะปลากลุ่มนี้ที่เราเจอนะคะก็คือเราเข้าไปสำรวจแล้วก็กับชาวบ้านกลุ่มนึงค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็คือไปสำรวจเจอแล้วล่ะว่ามันนะคะลอยอยู่เป็นกลุ่มเลยค่ะอยู่ที่ในแม่น้ำแต่ว่าเราก็ให้ชาวบ้านนะคะช่วยการใช้เครื่องมือทางการประมงค่ะล้อมจับกันมาแล้วก็ได้กลุ่มปลากลุ่มนี้ขึ้นมาทางเครื่องมือประมงของชาวบ้านพฤติกรรมที่น่ารักของมันแล้วก็สีสันที่สวยงามนะคะมันก็เลยโดนจับขึ้นมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความสวยงามได้ด้วยหรือแม้กระทั่งในอควาเรียมบางที่นะคะก็คือใช้ปลากลุ่มนี้ในการจัดแสดงโชว์ด้วยในประเทศไทยนะคะเราพบปลาเสือพ่นน้ำทั้งหมด5ชนิดนะคะก็คือแบ่งตามพื้นที่เลยก็คือปลาเสือพ่นน้ำน้ำเค็มปลาเสือพ่นน้ำน้ำกร่อยปลาเสือพ่นน้ำแม่น้ำโขงปลาเสือพ่นน้ำนครสวรรค์แล้วก็ปลาเสือพ่นน้ำเกล็ดเล็กค่ะปลาเสือพ่นน้ำในประเทศไทยนะคะก็คือพบได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มนะคะโดยกระจายอยู่ตามแม่น้ำต่างๆทั้งแล้วก็อยู่ริมชายฝั่งทะเลด้วยปลาพวกนี้นะคะจะชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำไหลนะคะก็คือจะมีน้ำเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาสำหรับปลาเสือพ่นน้ำที่อยู่ในน้ำทะเลนะคะก็คือมันก็ยังกินอาหารที่เป็นกุ้งขนาดเล็กปลาขนาดเล็กหรือว่าพวกลูกกุ้งลูกปลาลูกปูเล็กๆอะค่ะที่มันสามารถไล่กินเป็นอาหารได้ค่ะปลาเสือพ่นน้ำอะค่ะเมื่อก่อนเนี้ยค่ะเราจะพบว่ามันแพร่กระจายอยู่แค่จังหวัดนครสวรรค์เท่านั้นไม่มีที่สูงขึ้นไปกว่าจังหวัดนครสวรรค์แต่ในปัจจุบันเราพบว่าปลาเสือพ่นน้ำค่ะมีแพร่กระจายถึงเขตภาคเหนือของเราเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากอุณหภูมิโลกอะค่ะที่มันร้อนขึ้นนะคะทำให้อุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันก็ร้อนตามทำให้มีการแพร่กระจายของปลาเสือพ่นน้ำขึ้นไปทางภาคเหนือของเราได้ด้วยค่ะปลาเสือพ่นน้ำอะค่ะทำให้เราเข้าใจผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตค่ะมันเป็นปลาที่สามารถล่าเหยื่อที่อยู่บนอากาศได้โดยที่ตัวมันยังอยู่ในน้ำซึ่งปลาชนิดอื่นไม่มีพฤติกรรมเช่นนี้เหมือนกับปลาเสือพ่นน้ำค่ะเมื่อน้องๆ นะคะได้ไปเที่ยวที่อยู่บริเวณที่มีพวกแม่น้ำลำคลองเนี่ยค่ะลองสังเกตดูซิว่าปลาเสือพ่นน้ำที่เราเห็นนะคะเป็นชนิดใด
ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเกี่ยวกับข้อมูลของปลาชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทยสามารถติดต่อมาทางได้ที่คลังตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้นะคะ